ะะประจําวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะในเรื่องของการงานนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะในเรื่องของเนื้อง,งานนะคะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเล็กน้อยนะอาจจะต้องอาศัยนะคะสมาธิสักนิดหนึ่งสําหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์ค่ะและสําหรับในเรื่องของการเงินนะคะเงินของคุณนั้นนะคะยังมีไหลเข้าไหลออกได้สะดวกนะแต่ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งจะมีคนนะคะมาขอหยิบยืมเงินคุณนะคะอาจจะทําให้คุณนั้นนะคะดูไม่สะดวกใจสักเท่าไหร่นั่นเองในเรื่องความรักนะคะผู้ที่ วันจันนั้นไม่ต้องห่วงอะไรกับความรักค่อนข้างที่จะเด่นนะคนรักนะคะก็พูดดีกับเรานะเพียงแต่ว่าคุณนั้นอาจจะมีเรื่องของการระแวงค่ะกับเรื่องหรือปัญหาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นอยู่บ้างค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคาระคะ่ะประจําวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะในเรื่องของการงานนั้นนะคะไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเพียงแต่มันอาจจะมีในเรื่องของการล่าชา้าการประสานงานนะคะการที่จะพูดกับบริวารหรือการที่จะส่งงานต่อเนี่ยนะคะ หรือแม้กระทั่งการที่จะถ่ายทอดเนี่ยอาจจะมีปัญหาเล็กๆน,น้อยๆค่ะแต่พอผ่านไปได้ด้วยดีนะคะและสําหรับในเรื่องของการเงินนะคะมีความช้ามีความเนื่นนานแต่โชคใหญ่นั้นรอผู้ที่เกิดในวันอังคารอยู่นะคะความรักก็เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้นะคะอาจจะมีในเรื่องของการทะเลาะก,กันบ้างทําให้เสียความรู้สึกกันบ้างแต่สุดท้ายบทสรุปนะคะก็ยังรักกันเหมือนเดิมนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธนะคะประจําวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะในเรื่องของ การงานนะคะขยันเป็นพิเศษค่ะการงานนั้นจะวุ่นมากๆนะคะทั้งวัน,นะค่ะในวันอังคารที่13ตุลาคมมีโอกาสนะคะที่อาจจะได้เลิกงานดึกนะคะมีโอทีทำนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของการเงินนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะสะพัดเข้ามาต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะทั้งหมดที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นต่อมานะคะในเรื่องของความรักนะคะผู้ที่เกิดวันพุธท่านใดโสดอยู่มีโอกาสนะคะที่จะได้พบรัก นะคะกับ น,นะคะที่ได้รับการแนะนำจากเพื่อนสนิทหรือญาติผู้ใหญ่นั่นเองค่ะต่อมานะคะดูสชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสค่ะประจําวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะมีความหุดหยิดต,ตั้งแต่เช้าะคะ่ะในเรื่องของการงานงานนั้นไม่ได้ดังใจนะคะรวมถึงใครที่สมัครงานอยู่นะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าเครียดจังเลยนะคะสมัครงานไปแล้วเขาจะตอบกลับมาหรือเปล่าหรือ,อ,อการสัมภาษณ์งานนะคะการเรียนการอะไรต่างๆไม่ได้ดีอย่างที่เราตั้งใจไว้นั่นเองแต่ในเรื่องของการ เงินนะคะขยับขยายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะเงินที่เคยฝื่องเคือในช่วงต้นเดือนหลังจากวันที่13ตุลาคมไปจะดีขึ้นนะคะความรักก็เช่นกันนะคะความรักนั้นนะคะจะมีนะคะคนรักเก่ากลับมาหรือเรียกว่าฐานไฟเก่านั้นอาจจะมาคลุกกุ่นได้ค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะคะประจําวันอังคารที่13ตุลาคม ในเรื่องของการงานผู้ที่เกิดวันศุกร์ต้องระมัดระวังมากนะคะเกี่ยวกับการใช้คําพูดการใช้การติดต่อการเจรจาโดยเฉพาะคนที่ทํางานด้านการใช้คําพูดนะคะอย่างเช่นนะคะคนที่ทํางานด้านการตลาดการขายต่างๆนะวิทยากรต่างๆนะคะหรืองานอะไรก็ตามที่คุณนั้นจะต้องเด่นในเรื่องของคําพูดคําพูดนั้นจะทําให้คุณนั้นนะคะอาจจะถูกเข้าใจผิดได้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนค่ะเซ็นสัญญาอะไรนะคะในวันอังคารที่1 3ตุลาคม ก็รับลือนั่นเองนะความรักนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นค่ะใครมีแฟนอยู่แล้วนะห่วงนัวห่วงใจตัวเองให้ดีๆนะมีโอกาสที่จะมีคนนั้นอยากจะมาเป็นมือที่3ในชีวิตคู่ของคุณค่ะต่อมาดูชะตาศีพฤที่เกิดในวันเสาร์นะคะประจําวันอังคารที่13ตุลาคมนะโดดเด่นมากคะ่ะในเรื่องของการงานโดยเฉพาะงานด้านต่างประเทศงานที่จะต้องนะคะมีการใช้ภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องนะงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไปค่อนข้างเด่นรวมถึงการ ซื้อของมือสองขายของมือสองเด็ดมากมากนะคะแตะะ่ในเรื่องของการเงินนั้นอาจจะมีการติดขัดบางประการนะคะอย่างเช่นเงินที่เราต้องการนั้นนะคะมาก็มาแบบไม่ครบนะคะหรืออะไรก็ตามนะคะที่เราคาดหวังไว้อาจจะผิดคาดในเรื่องของการเงินแต่ถ้าผ่านมาที่13ตุลาคมไปจะดีนะคะและในเรื่องของความรักนะคะถึงแม้ว่านะคะจะผ่านอะไรกันมาเยอะแยะมากมายนะคะแต่ความรักของคุณนั้นก็ไม่เคยเปลี่ยนไปเลย ะะดูแลความปราศของตัวเองให้ดีนะต่อมานะคะดวงชาวราศพูธที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะประจําวันอังคารนะคะที่13ตุลาคมนะคะมีผลประโยชน์ค่ะการเงินเด้งขึ้นมาเลยผลประโยชน์นะคะเกี่ยวข้องกับการะะจะับแพ้มาชนแกะนะคะจะทําให้คุณนั้นมีผลประโยชน์งานที่เกี่ยวข้องกับในหน้านะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไปแล้วเรากินหัวคิวนั้นจะทําให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นรวยมากๆนะและการเงินถึงแม้ว่ามันอาจจะมีในเรื่องของการเงินส่วนตัวติดขัดบ้าง แต่ก็จะมีการเงินก้อนมาทันเวลาให้คุณผ่านไปได้ดังนั้นใครที่เกิดวันอาทิตย์เครียดเรื่องการเงินอยู่วันอังคารที่13ตุลาคมมีทางออกแน่นอนแต่เรื่องความรักนี่คะสิคะเครียดอาจจะมีนะคะการเถียงกันด้วยเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆเถียงกันว่าจะกินอะไรกินที่ไหนกินเมื่อไหร่นะและที่สําคัญอาจจะมีการเถียงกันนะคะเกี่ยวข้องกับทัศนคติอะไรหลายๆอย่างไม่ตรงกันนั่นเองนะคะ